สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทักทายตอนบ่ายค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าไปดูหิมะก็กำลังละลายวันนี้อุณหภูมิไม่ติดลบค่ะไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันละเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาอุณหภูมิติดลบ15-16ตอนกลางคืนนะคะช่วงกลางวันก็ติดลบประมาณลบ10แต่ว่ามันก็หนาวเหมือนกันเลยวันนี้มันก็พอจะมีเสียงแดดนิดนึงก็เลยอยากจะเดินออกมาสูดบรรยากาศนอกบ้านกันบ้างค่ะขาวโพลนหมดเลยมันกำลังจะละลายค่ะเห็นรอยเท้าน่าจะเป็นรอยเท้ากวางค่ะเช้ามองลงมาก็เห็นมองจากริมระเบียงหน้าบ้านก็เห็นค่ะเห็นกวาง 3-4 ตัวช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเนาะตรงเนี้ยเป็นที่เก็บเห็ดผึ้งหวานเยอะมากเลยค่ะตรงเนี้ยจะได้ตอนนี้ไม่มีละหมดแล้วนี่น่าจะเป็นรอยเท้าไม่กวางก็ฟุกอาจจะเป็นหมาจิ้งจอกไปพาเดินไปเรื่อยๆค่ะรอยเท้ากวางเต็มไปหมดเลยถ้าจริงก็ไม่ได้หนาวมากนะถ้าเปรียบเทียบกับ3วันที่แล้ววันนี้พอที่จะออกมาโดนเล่นได้บ้างหิมะมันกำลังละลายวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินป่าในบรรยากาศที่ขาวๆมันก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งไหนวันนี้ก็เดินมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะแวะเวียนไปดูเห็ดกันค่ะเพราะว่ามองเข้าไปข้างในเหมือนหิมะมันก็ละลายไปเยอะแล้วนะก็น่าจะมองเห็นอยู่เดี๋ยวไปดูกันค่ะเดินไปเรื่อยๆเป็นการออกกำลังกายไปด้วยค่ะมาอยู่ช่วงปีแรกๆก็กลัวเหมือนกันค่ะเงียบสงบเกินมาอยู่มาสักพักก็เริ่มจะชินละอ
จริงตรงเนี้ยมีเห็ดดำเยอะมากมันมองไม่เห็นโอ้ตรงนี้ดูขาวหมดเลยหิมะร่วงไปก่อนความจริงตรงนี้ก็เป็นดงเห็ดดำเลยนะแต่มองไม่เห็นเดินไปเรื่อยๆก่อนหลังร่วงละลายดูในกล้องดูสวยมากเลยอ่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะบอกตรงๆก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วค่ะไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเข้าป่าเก็บเห็ดกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวดูทางไม่รู้จะมีเห็ดได้เก็บหรือเปล่านะเดินไปดูเรื่อยๆยังเดินไปไม่ถึงยังบอกไม่ได้ค่ะว่ามีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าเสียงนกร้องนี่แหละฟังแล้วสดชื่นดีฝั่งนี้สิฝั่งนี้คงจะไม่โดนแสงแดดเลยก็ยังไม่ละลายเลยฝั่งไหนที่ถูกแสงแดดมันก็จะละลายเนาะพาเดินเข้าไปตรงนี้ดีกว่าเริ่มต้นจากตรงนี้เลยถ้าเห็นรอยเท้าอาจจะเป็นรอยเท้ากวางอุ้ยตรงนี้เดินยากจังอ
มะรองใส่หัวบอกตรงนี้แหละที่มีเห็ดดำค่อนข้างเยอะโอ้โหอยากจะบอกว่ามองไม่เห็นเห็ดเลยปกติตรงนี้เราจะเป็นแหล่งเลยนะอ๋อนี่ไงจะให้ดูเห็ดรองหมดสภาพอุ้ยก็ต้องงมหน่อยนะดูเห็ดสิเนื่องจากว่าอุณหภูมิติดลบ 14-15 เนาะโอ้สภาพเห็ดใส่รองเท้ามาสูงหน่อยสรุปไม่มีมันมองไม่เห็นนี่ไงโอ้โหตะครับรอบนี้เห็ดแม่สามารถที่จะเก็บได้ดีกว่าค่ะขนาดใส่ถุงเท้ามาอย่างหนาเลยนะก็เย็นๆเท้าเหมือนกันเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาเข้าป่าเก็บเห็ดใหม่สรุปวันนี้ก็ไม่สามารถเก็บเห็ดได้ค่ะก็พาทุกคนมาเดินเล่นในป่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันที่มามันก็กำลังละลายร่วงเต็มไปหมดเลยเดินให้พ้นจากป่าฝนก่อนก่อนออกจากบ้านเนาะวันนี้ก็ใส่กางเกงมา2ตัวค่ะเสื้อ3ค่ะ4สิว่าแล้วทำไมไม่ค่อยหนาวใส่หมดเต็มที่เดี๋ยววันนี้แต่ว่ารู้สึกเย็นเท้าทีนะหิมะมันไม่ตกอีกถ้าตกอีกคงไม่ได้ออกจากบ้านอีกแน่นอนอยู่แต่บ้านก็เบื่อเหมือนกันเนาะนี่แหละการเข้าป่าเป็นการช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้ดีระดับหนึ่งจากเครียดก็หายเครียดได้นะก็อาจจะหนาวหน่อยวันนี้พาเข้าป่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงค่ะอุ้ยดูไส้เดือนแข็งไหมมันยังขยับอยู่ปล่อยมันไปThank you.
ขึ้นบ้านเราจะไปตัดต่อคลิปให้ทุกคนรับชมกันค่ะเป็นไงล่ะเย็นขากันไหมดูตรงที่หิมะมันละลายเนาะมันก็คุยกันซะเละหมดเลยเดี๋ยวน้าก็จะขึ้นบ้านแล้วค่ะแล้วก็อยากจะฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจดีๆให้กัน